เบื้องต้นแล้วรู้สึกว่ามันขยับนิดหน่อยเบื้องต้นแล้วน่าจะมีการหักไปได้ส่งโรงพยาบาลเลยเบื้องต้นแล้วน่าจะมีดั้งหักเดี๋ยวไปแล้วออกเลยได้ครับทำแล้วออกเลยไปรัฐศาสตร์ก็เดี๋ยวให้เจ้าฮานี่ไปรักษาตัวก่อนนะครับตอนนี้คุณหมอบอกว่าอาการร่างที่เหมือนจะมีเหมือนหักนะครับก็เดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะย้ำที่จมูกใช่ไหมครับที่หมอตรวจดูจมูกนั้นเนี่ยคิดว่ามันจะชุบได้ไหมชุบได้ครับเพราะว่ามันแข็งไม่ได้อันตรายมากก็คือโดนไม่เจ็บเท่าไหร่ใช่ครับแต่เลือดเขาออกเยอะไหมใช่ครับใช่ไหมเลือดเขาออกเยอะหลังจากนั้นมาเนี่ยเราคิดว่าเราจะปิดเกมไม่สองไหมก็ผมก็คิดว่าปิดเกมไม่สองเพราะว่าตั้งใจฟันมาเนี่ยครับโอ้โหนะครับพวกพักอยู่ตลอดเวลาครับหาจังหวะอยู่ครับสองเมื่อกี้ที่เห็นหมอเจสันมาถ้ายืนยันเบื้องต้นว่ามีการขยับได้คาดว่าน่าจะหักสองเออดังดังดังจมูกใช่ไหมโอ้สองหุ่นสองข้างเลยพวกที่ต้องมวยยังไงหนีมาสองเรื่องมวยหมัดเรื่องมวยเข่าดีขึ้นครับแต่ว่าไม่ดีขึ้นสองมาขึ้นสองมาอ๋อคือศึกษาเทปมาศึกษาที่ทุกมาโอ้เป็นนักมวยที่ทำกันบ้างมาดีเลยกี่ไฟแล้วน้องก็ชนะไฟ2ครับเอาไฟ2ถ้าพ่อเนี่ยในอนาคตเราก็ไฟ2ครับแล้วก็ไฟ2ครับแล้วเท่าไหร่ไฟ2ครับแต่ว่าพอทําพอเนี่ย2 3ไฟก่อนครับถ้า2 3ไฟคิดว่าถ้าเกิดว่าผ่าน2 3ไฟเนี่ยคิดว่าร่างกายพร้อมจะถึงมั้ยก็น่าจะพร้อมจริงครับแล้วของเป็นแชมป์กี่รุ่นแล้วเนี่ยเคยเป็นแชมป์108ครับ108ของที่ไหนของครูครับของครูแล้วตอนนี้ผ่านละไปแหลมโพป่ะวะไปแหลมโพเออไปแหลมโพมา92น้ำหนักที่ชกได้ดีที่สุดน้ำหนักไหน11เนี่ยครับ11 12ครับ11 12 12ไม่น่าเสียเกือบไปใช่มั้ย12ก็ยังไม่เต็มเพชรบึงกาฬแล้ว12เพชรบึงกาฬถ้างั้น2 3ไปต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเหยียดมั้ยก็คุณคิดว่าน่าจะเหยียดครับเพราะว่าตัววันตัวกินเยอะๆเออตัววันตัวคืนแล้วนะไอ้112ใครเป็นแชมป์อยู่นี่เพชรบึงกาฬเพชรบึงกาฬเพชรบึงกาฬถ้าเกิดเจอกันอีก2ไฟเราชนะนี่ถ้าเกิดเจอกับเพชรบึงกาฬเราคิดว่าเราจะสู้ได้มั้ยก็ก็จะตั้งใจครับจะทำหน้าที่ดีที่สุดครับน่าจะเบียดนะพูดที่ว่าเบียดเบียดเดี๋ยวถ้าสองไฟจะเต็มเบียดพอดีขอบคุณครับวันนี้ก็ขอบคุณนมิตรกรครับที่โพสต์เห็นแล้วครับที่พูดอยู่ข้างหลังครับขอบคุณผู้สนับสนุนไฟเตอร์ครับยังไม่รู้ครับน่าจะมีอ่ะเบื้องต้นน่าจะมีแล้วเท่าไหร่เนี่ยสุรินทร์ครับอายุเท่าไหร่99ปีครับอายุก็เยอะเอาฝากพี่น้องชาวสุรินทร์ครับฝากน้องชาวสุรินทร์ครับคอยติดตามผลงานเรื่อยๆครับก็ที่พัฒนาฝีมือให้ดีกว่านี้ครับโอ้ยนี่มันดีเลยน้องก็ถ่ายรูปแล้วนะยอดเลย